สวัสดีครับทุกคนพอดีวันนี้ฝนตกอากาศไม่ค่อยดีนะครับก็เลยให้น้องเต่าอยู่ในบ้านไม้แล้วก็เปิดไฟสีขาวและไฟสีส้มนะครับนี่ครับบ้านของน้องเต่านะครับน้องเต่าก็นอนอยู่ในบ้านนะครับเต่าตัวเล็กชื่อลาเต้นะครับเป็นเต่าที่ไม่ค่อยสบายตั้งแต่เกิดนะครับเต่าตัวนี้เขาอยู่ในอากาศหนาวๆไม่ได้เลยครับวันนี้ตลอดทั้งวันเขาก็เลยอยู่ในบ้านกินข้าวในบ้านนอนในบ้านแล้วก็เดินขึ้นบันไดในบ้านนะครับส่วนเต่าตัวโตก็หลับไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวเลยนะครับถึงเวลาตื่นก็ตื่นมาผิงไฟนะครับหน้าบ้านผิงไฟเสร็จก็เข้าไปนอนตัวเล็กด้วยความหนาวก็เข้าไปกอดตัวใหญ่นะครับตัวเล็กชื่อลาเต้ตัวโตชื่อลอนดอนตัวเล็กก็ชอบไปแกล้งตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็กลัวตัวเล็กนะครับตัวใหญ่เนี่ยเป็นตัวผู้หญิงนะครับส่วนตัวเล็กเป็นตัวผู้ชายซึ่งมีนิสัยที่ชอบเดินไปทั่วเลยนะครับอะไรก็แท้ไปหมดโดยเฉพาะชอบแท้ขี้นกนะครับแล้วก็เป็นเต่าที่ชอบไปเดินคุกกับดินก็พากลับมาก็พาไปอาบน้ำให้เขาเวลา2ครั้งเช้ารอบนึงตอนเย็นรอบนึงให้กินข้าวเวลา2มื้อตัวเล็กกินเวลา5เม็ดนะครับลาเต้กิน5เม็ดส่วนลอนดอนกินวันละ12ถึง15เม็ดแล้วก็กินผักเขียวบ้างกินใบหม่อนบ้างครับนี่ครับน่ารักมากเลยนะคะผมว่าที่ต้องนอนแล้วนะครับ Good night เด็กๆ